ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนของนางสาวเยาวรีมองเหยียดเท้าบนตำแหน่งครูผู้ช่วยพระเจ้าได้รับมอบหมายให้ดำเนินการสอนในรายวิชาภาษาไทยและรายวิชาภาษาต่างประเทศตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6รวมชั่วโมงการสอน21ชั่วโมงต่อสัปดาห์พระเจ้าได้ดำเนินการลาตามรอบการประเมินมาออกแบบหน่วยการเรียนรู้และจัดทำแผนการเรียนรู้ตามรายวิชาภาระงานสอนที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติที่ 1.2 ปฏิบัติการสอนโดยออกแบบการจัดการเรียนรู้ข้าพเจ้ามีการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญซึ่งข้าพเจ้าได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบเลือกและใช้สื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ข้าพเจ้าได้พัฒนาและออกแบบโปรแกรมเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนควบคู่กับโปรแกรมนำเสนอ PowerPoint และสื่อทำมือตลอดจนใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์เช่นการส่งรายชื่อนักเรียนโดยใช้เว็บไซต์ Meet Online แอปพลิเคชันคาบูและเว็บไซต์เกมออนไลน์เช่นแบบทดสอบก่อนเรียนหลังเรียนใบงานและแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนเพื่อวัดระดับคุณภาพของผู้เรียน 1.6 จัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนข้าพเจ้าได้มีการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยจัดบรรยากาศในห้องเรียนให้เหมาะสมต่อการเรียนรู้มีป้ายนิเทศต่างๆและส่งเสริมโดยการจัดประสบการณ์ต่างๆในวิบากที่ 1.7 อบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม
ึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษารตัวชี้วัดที่ 2.4 ประสานงานความร่วมมือกับผู้ปกครองหรือผู้เกี่ยวข้องข้าพเจ้ามีการติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองเกี่ยวกับการเรียนของนักเรียนผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์เพื่อช่วยการดูแลและพัฒนานักเรียนอย่างสม่ำเสมอองค์ประกอบที่3ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพตัวชี้วัดที่ 3.1 พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องข้าพเจ้าได้เข้ารับการอบรมต่างๆทั้งที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาและอบรมออนไลน์เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในด้านต่างๆมากขึ้นและนำไปใช้ประโยชน์ในการทำการศึกษาตัวชี้วัดที่ 3.2มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพข้าพเจ้าได้มีการเข้าประชุมวางแผนกับเพื่อนร่วมวิชาชีพในสถานศึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และความรู้ต่างๆอย่างสม่ำเสมอตัวชี้วัดที่ 3.1 นำความรู้ความสามารถทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้องค์ประกอบที่3การดำเนินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานหน้าที่ต่างๆตามคำสั่งของโรงเรียนสุเหร่าบ้านไร่ดังนี้ลำดับที่1ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่2ลำดับที่2ครูเวรประจำวันอังคารทำหน้าที่ครูเวรประจำวันอังคารเพื่อควบคุมและดูแลความเรียบร้อยความปลอดภัยของนักเรียนได้รับมอบหมายให้ดำรงตำแหน่งครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดนตรีนักศิลป์ลำดับที่4ได้รับมอบหมายให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการหน่วยงานบริหารบุคคลลำดับ5ครูเวรรักษาการโรงเรียนองค์ประกอบที่3การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพยึดตั้งในสถาบันหลักของประเทศอันได้แก่ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2ประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง 5. ข้าพเจ้ามุ่งถึงผลสำเร็จของงานมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถโดยคำนึงถึงคุณภาพการศึกษาเป็นสำคัญ 9. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมปราศจากอคติและไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้รับบริการข้าพเจ้าดำรงตนเป็น
และ10มีวินัย